คนที่เกิดในวันจันทร์มาดูอำนาจจิตของคนในวันจันทร์กันนะคนที่เกิดในวันจันทร์เขามีอำนาจจิตในการที่จะทำให้คนรักแล้วก็ลงมากที่สุดในบรรดา7วันเลยพวกเราเคยได้ยินคำว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายไหมเคยได้ยินไหมมีใครเข้าใจความหมายจริงๆของสุภาษิตคำว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายไหมมีใครไหมอาจารย์จะพูดให้ฟังไหมเอาไหมความหมายของคำว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายมันก็เหมือนกับอำนาจจิตของคนที่เกิดวันจันทร์นั่นแหละก็เหมือนกับอำนาจจิตคนที่เกิดวันจันทร์นั่นแหละทำไมอ่ะมันเหมือนยังไงอาจารย์คำว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเนี่ยความหมายเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยนะเอาความรุ่มร้อนเนี่ยนะไปใส่คนไปเร่งเร้าคนคนก็จะตื่นตระหนกดิ้นรนแล้วก็ต่อต้านหลบหนีไม่อยู่ในควบคุมบังคับบัญชาของเราเหมือนกับน้ำร้อนปลาเป็นก็คือปลาก็จะดิ้นกระเดวกระเดวไม่อยู่ในการควบคุมนี่คือความหมายที่แท้จริงนะส่วนน้ำเย็นปลาตายเนี่ยไม่ได้หมายถึงตายจริงๆพวกเราน้ำเย็นปลาตายเนี่ยความหมายก็คือถ้าเราเอาความสงบเยือกเย็นเข้าไปหาใครบางคนเขาจะตายใจเขาจะยอมใจเขาจะว่าง่ายเหมือนปลาที่มันนิ่งสงบพร้อมจะให้เราทำอะไรก็ได้ที่อยากทำแล้วแต่ดังนั้นน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายความหมายมันก็เหมือนกับพลังจิตที่ซ่อนอยู่ในวันเกิดวันจันทร์นี่แหละพวกเราพูดให้ฟังตอนนี้เลยเป็นความลับคนเกิดวันจันทร์นะเป็นธาตุดินอ่อนดินอ่อนนี่บางทีฟังยากเคยเห็นโคลนไหมโคลนนี่โดยหลักแล้วเนี่ยมันจะเย็นๆแล้วก็มีความนุ่มๆ นิ่มๆใช่ไหมคนเกิดวันจันทร์น่ะมีศักยภาพในการที่จะชโลมจิตใจคนน่ะให้เขาอ่ะใจอ่อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเวลาคนเกิดวันจันทร์นะเขาปล่อยออร่าของพลังมหาเสน่ห์ออกไปนะมันยากนะที่จะมีใครรอดได้จากพลังนั้น บอกไว้ล่วงหน้ามันยากนะที่จะมีใครอ่ะรอดพ้นจากพลังมหาเสน่ห์ของคนเกิดวันจันทร์เพราะอะไรเพราะคนเกิดวันจันทร์นั้นเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยกว่าจะบ่มเพาะพลังภายในตัวออกมาได้เนี่ยพอรออายุสักประมาณ15ปีขึ้นไปเนี่ยเสน่ห์อย่างแรงแล้วก็อำนาจจิตที่มันอยู่ในตัวมันจะเริ่มโตเต็มที่ที่จริงมันมีมาตั้งแต่เกิดนะแต่พอสักอายุ15ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะก้าวกระโดดเป็นคนที่ควบคุมจิตใจคนอื่นได้ด้วยการที่นึกอะไรแบบย้ำๆซ้ำๆอาจารย์ให้เคล็ดลับข้อหนึ่งนะเคล็ดลับนะพวกเรานะถ้าเราเกิดวันจันทร์นะหรือเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันจันทร์กันแล้วแต่นะเวลาที่เราอยากได้อะไรเนี่ยให้เราใช้อำนาจจิตแบบพื้นฐานก่อนเลยนึกถึงเรื่องนั้นแบบซ้ำๆพวกเรานึกถึงเรื่องนั้นแบบซ้ำๆก่อนอย่าเพิ่งไปนึกถึงปาฏิหาริย์หรือว่ากดโน่นกดนี่ไม่ต้องเช่นสมมติเราอยากให้ใครคิดถึงเราอันนี้อาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างเหมือนคนที่จะใช้วิธีการเหมือนทำเสน่ห์เลยได้ไหมขออนุญาตได้ไหมคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะถ้าอยากให้ใครคิดถึงเราบางคนบอกอาจารย์เราคิดถึงแบบลูกหนี้ได้ไหมให้เอาเงินมาใช้ได้ไหมได้นะขออย่างเดียวมีเงื่อนไขข้อเดียวขอให้สิ่งที่เรานึกนั้นน่ะอันนี้ในบริบทนี้ก่อนนะยังไม่ไปถึงอันอื่นนะขอให้คนที่เรานึกน่ะเป็นมนุษย์ก็พอแล้วขอข้อเดียวพอโอเคไหม
อยากให้เขาเอาเงินมาให้อยากให้เขาเอาใจมาให้เอาเงินมาให้ก็คือเหมือนกับคนที่ต้องจ่ายเงินให้เราบางคนก็เป็นลูกหนี้บางคนก็ก็เป็นอะไรอ่ะบางคนก็เป็นคนที่ต้องจ่ายเงินให้เราทำนองเนี้ยถ้าเราเกิดวันจันทร์นะเรานึกถึงหน้าเขาให้ชัดนะแล้วนึกบ่อยๆนะไม่รู้เป็นไงคืออำนาจจิตของคนวันจันทร์น่ะมันจะไปปรากฏหรือเกิดขึ้นตอนที่เราทำอะไรแบบซ้ำๆเนี่ยแน่นอนทุกๆวันสามารถทำได้แต่วันจันทร์เนี่ยทำแล้วส่งผลมากที่สุดเรานึกถึงหน้าใครชัดเนี่ยนะจะเป็นลูกหนี้ร้อนรนกระวนกระวายอยากเอาเงินมาใช้เฉยเลย อยากเอาเงินมาใช้ถ้าเป็นคนรักถ้าเป็นคนรักเรานึกถึงหน้าเขาบ่อยๆนะเขาจะร้อนรนกวนวายอยากมาพบเจอพูดคุยถ้าไม่เจอเนี่ยมันเหมือนกับโอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับมันคล้ายๆกับหายใจไม่ค่อยออกอ่ะเหมือนกับชีวิตมันขาดอะไรไปอย่างมันถูกกดดันอะไรบางอย่างซึ่งจะใช้ชีวิตต่อไปก็แบบไม่ได้ดั่งใจทำนองเนี้ย ดังนั้นเนี่ยอำนาจจิตของเกิดวันจันทร์มันเกิดขึ้นจากการที่เราทำอะไรแบบย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆแล้วหน้าเรามันจะไปลอยเด่นอยู่ในใจเขานี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของวันจันทร์เลยนะหน้าเราอ่ะจะไปลอยเด่นอยู่ในใจเขาจนเขาร้อนรนทนไม่ได้ต้องเอาใจมาให้เราต้องเอาเงินมาให้เราแล้วเวลาที่ใช้วัตถุมงคลที่อาจารย์สร้างขึ้นมาด้วยผงปัทมังโลกีที่เรียกว่าองค์ปัทมังโลกีนะองค์ปัทมังโลกีมีเอาไว้ทำไมมีเอาไว้ควบคุมจิตใจคนด้วยมวลสารที่อาจารย์รวบรวมทั่วเอเชียตั้งแต่รวบรวมมวลสารนะหลายประเทศในเอเชียนะ20ปีรวบรวมไปก็ปลุกเสกไปแล้วก็มาปลุกเสกเพิ่มอีก15ปีรวมทั้งหมดนะถ้านับปี2565เนี่ยองค์ปัทมังโลกีรวบรวมมวลสารและปลุกเสกมาแล้วร่วม35ปีร่วม35ปีสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ประจุเอาพลังที่อาจารย์รวบรวมมาแรงๆนะรวบรวมจากพืชจากสัตว์ที่มันมีบางชิ้นส่วนที่มีพลังอยู่ในตัวแล้วมาเสกด้วยคาถาปลุกกามเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะมีผลในการประจุเอาอะความสนใจของคนอะมุ่งตรงไปที่เราศักยภาพมันเกิดบนจันทร์เนี่ยเวลาที่เรานึกอะไรซ้ำๆเนี่ยนะพลังขององค์ปัทมังโลกีที่อาจารย์เนี่ยปลุกเสกมาแล้วเนี่ยมันจะประจุมันจะเพิ่มพูนแล้วมันจะประทับลงไปในใจของคนที่เรานึกถึงเขาบ่อยๆในของที่เรานึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆถ้าเราจะต้องคุยกับคนนะอาจารย์สอนวิธีใช้นะถ้าเราได้ครอบครององค์ธรรมังโลกีแล้วเนี่ยให้เรานึกหน้าอาจารย์ก่อนเพราะในนั้นเนี่ยโลหิตราคะเนี่ยจริงๆจะบอกในทุกๆรุ่นเลยอ่ะแต่อาจารย์พูดถึงรุ่นโลหิตราคะก่อนจะมีเลือดของอาจารย์อยู่ด้วยก่อนที่เราใช้วัตถุมงคลที่มีเลือดของอาจารย์ดูอย่างนี้นะนึกหน้าอาจารย์ได้ชัดจำเสียงจำหน้าอาจารย์เพื่อชาร์จพลังเข้าไปก่อนหลังจากนั้นนึกถึงหน้าของคนที่เราต้องการควบคุมจิตใจนึกหน้าเขาให้ชัดนะเราอยากควบคุมจิตใจเขาให้เอาใจมาให้เราหรือเอาเงินมาให้เราก็แล้วแต่นะนึกหน้าให้ชัดนะสองนึกถึงเป้าหมายให้ชัดว่าเราต้องการอะไรจากเขาบางคนก็เป็นตัวเลขเท่าไหร่ยังไงบางคนบอกต้องการให้เขามีใจที่อยู่กับเรา 100% เลยนะนึกหน้าอาจารย์เพื่อชาร์จพลังนึกหน้าของเป้าหมายให้ชัดบางคนนึกเป็นตัวเลขก็แล้วแต่แล้ว3นะก่อนที่ไปพบไปเจอไปพูดไปคุยเขาทำใจสบายๆไม่ต้องนึกเลยแล้วพลังขององค์ปัทมังโลกีที่อาจารย์ปลุกเสกเพื่อมอบให้เรานั้นนะจะแผ่ซ่านออกมาแล้วควบคุมจิตใจเขาให้เขามีความรู้สึกว่าต้องยอมเราทุกอย่างไม่รู้เพราะอะไรถ้าเป็นลักษณะของลูกหนี้เป็นคนที่ต้องให้เงินก็ยอมให้เงินเราง่ายคนเป็นลูกค้าซื้อของแล้วก็ต้องกลับมาซื้ออีกถ้าเป็นคนรักเมื่อนึกถึงเราแล้วเนี่ยก็จะไม่ว่างเว้นที่จะคิดถึงเราแบบเป็นธรรมชาตินะทำไมคิดถึงเราตลอดทั้งวันเลยเพราะองค์ปัทมังโลกีซึ่งปลุกเสกด้วยคาถาปลุกกามแล้วก็รวบรวมมวลสารรอบปลุกเสกมา35ปีนะจะไปควบคุมเอาจิตใจให้เขาเนี่ยดำรงคงอยู่แล้วก็มุ่งตรงเฉพาะกับเราไม่มีความว่างเว้นที่จะคิดถึงคนอื่นยิ่งศักยภาพหรืออำนาจจิตของวันจันทร์เนี่ยคิดถึงอะไรซ้ำๆแล้วมันจะเกิดพลังส่งไปที่นั่นนะเมื่อผนวกรวมกันนะการคิดบ่อยๆการใช้องค์ปัทมังโลกีโลหิตราคะซึ่งมีเลือดอาจารย์อยู่ด้วยแบบนี้มันจะทำให้อำนาจและพลังนี้คงอยู่ตลอดไปนี่คือสิ่งที่อาจารย์นะทุ่มเททั้งเลือดทั้งเนื้อให้กับเรานะวันจันทร์ก็ขอให้มารับไป
ป็นสิ่งที่รางวัล